วันชวนกันไปเอกคณีเอกคณีแล้วตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงช่วงที่เราจะไปดูของสะสมกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากใครก่อนดีแทงก่อนแล้วคาโตะก่อนแล้วกันผมสะสมมีสองอย่างครับผมสะสมก็จะมีแว่นครับก็มีไพ่ไพ่คือผมแบบเป็นคนชอบพวกงานเวิร์กของมันครับผมนะครับแล้วก็แบบว่าเก็บสะสมอ่ะทีนี้ก็พอเราเริ่มสะสมอะไรเงี้ยผมมาถ่ายคลิปเอาไว้ไงเพราะว่าสวยให้มันมีความแบบ007แฟชั่นอะไรเงี้ยขออนุญาตหยิบมาดูหน่อยนะฮะคือแต่ละอันลายมันไม่เหมือนกันเลยนะนี่ฮะดูไพ่นี่สีเสืออะไรเนี่ยสวยนะฮะคือว่ามันไม่ใช่ไพ่เหมือนที่เราเล่นคือมันมีรายละเอียดอ่ะแล้วก็เมื่อกี้นึกว่าไพ่จิ๋วอันนี้คือน้องๆเขาซื้อมาฝากครับอันนี้เขาก็ซื้อมาฝากครับผมผมเริ่มสะสมเรื่องของไพ่ครับเก็บไว้แล้วก็มีเรื่องของแว่นตาโผล่แว่นตาดีกว่าครับผมแว่นตานี่เป็นของที่แบบว่าผมซื้อเก็บสะสมมานานมากครับแล้วก็ชอบด้วยสองใบนี่เพิ่งได้มาเมื่อวานครับผมมีวิธีการเลือกไหมว่าถ้าสมมติว่าจะซื้อแว่นให้คาโตะสักอันเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนคือเป็นคนที่แบบว่าหน้ากว้างหน้าใหญ่อะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาซื้อเนี่ยต้องซื้อแว่นโตโตก็จะใส่ถ้าแว่นใหญ่ๆจะเข้าหน้าถ้าที่เห็นจริงๆมันมีหลายแบบมากเลยนะคือไม่ได้จำกัดแบบว่าต้องเป็นอันเล็กหรือว่าต้องเป็นทรงนี้คือผมไม่ค่อยได้ติดว่าจะต้องเป็นแบบแบรนด์ด้วยหรืออะไรเงี้ยไม่ได้มียี่ห้อประจำอะไรก็ได้50ก็ได้100บาทก็เอาถ้าชอบซื้อการซื้อแว่นนี่มีเทคนิคยังไงฮะเราจะต้องรู้ว่ารูปหน้าเราเป็นยังไงครับผมต้องซื้อให้มันเข้ากับใบหน้าเราครับผมหน้าเราเป็นคนที่หน้าใหญ่เราใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะดูหน้าใหญ่ขึ้นทันทีอ๋อมันจะดูแว่นเล็กไปถนัดเลยครับครับผมถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนหน้ายาวๆพยายามซื้อว่าแบบนี้ได้อย่างนี้ได้คุณจะใส่แว่นที่ออกกว้างเล็กสี่เหลี่ยมก็ดีอ๋อมีขอบมีอะไรหน่อยทำให้หน้าตาจะดูแบบมีมิติมากขึ้นนะครับเราก็ไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้หน้ากลมๆหน่อยนะฮะหน้าแบบจะไปใส่แว่นขอบกลมอีกแล้วยิ่งกลมไปยันที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือผ้ามากฮะให้ใส่แว่นที่เป็นมีความเป็นโค้งมนมากขึ้นมีความเป็นจัตุรัสมากขึ้นมีเหลี่ยมหน่อยมีแนวแนวสูงมากกว่าแนวกว้างคือให้มันดูบาลานซ์ขึ้นเราไม่เคยคิดเหมือนกันนะเราแค่เห็นว่าสวยแล้วก็ซื้อมาบางทีสันไม่เข้าอ่ะนะมันก็เป็นวิธีเลือกแว่นนะก็จะมีหลายอันครับผมเลือกนะครับคาโตะยังมีแว่นอีกเยอะมากแล้วผมเพิ่งบริจาคไปครับให้กับโครงการเงินแก้วครับผมเนี่ยบริจาคประมาณ80-90อันนะครับอู้อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นี่ล่าสุดอันนี้ภูมิใจนำเสนอครับนี่เป็นแว่นที่ผมล่าสุดนี่นี่คือไปซื้อมาหรือทำเองเนี่ยคาโตะทำขึ้นมาSo much really much land now ไม่รู้ว่าเธอทำไมถึงยาวคือร้องจบเนี่ยแทนบอกว่าปวดตาพี่ครับต่อเฮ้ยมันสว่างมากแล้วมันสามารถปรับให้มันวิ่งอะไรได้ไหมหรือว่ามันฉายนี่เป็นฉายครับขออนุญาตผมขออนุญาตดูหน่อยอันนี้ได้ใช้อะไรกับอัลบั้มเพลงของเราบ้างแล้วฮะใช้เป็นผู้ถ่ายมีวีครับอ๋อถ่ายมีไปแล้วใช่ไหมฮะสั่งทำมาอะไรเงี้ยอ๋อนี่ใช้ตอนถ่ายมีอยู่เดี๋ยวรอติดตามชมใน MV แล้วกันสำหรับอันนี้ถ้าอย่างโบได้ดูจะเป็นคนไม่แรงมากอันนี้ก็ได้อันนี้จะเป็นแบบว่าครับอันนี้เป็นแว่นแบบไฟแบบไฟหมดไปยังมีอยู่ไม่ยังนี่เป็นแง่โอ้อันนี้ก็มีไฟเหมือนกันนะฮะไปเที่ยวไปเที่ยวครับสาวบางโพนโกจริงสาวบางโพนโกจริงเฮ้ยเท่เลยอ่ะโอ้โหนี่แต่เราเพลงนี่ลูกเล่นมันคือยังไงนี่เอาไปใช้ในงานยังไงบ้างครับสาวไปคอนเสิร์ตเหรอเฮ้ยเท่ว่ะอันไหนที่ใช้บ่อยสุดหรือว่ารักสุดอะคาโตะถ้าเอาที่เอามาตอนนี้ครับเป็นอันที่ใส่อยู่นี่แหละครับอ๋อนั่นคือใช้ประจำสุดแล้วใช่ไหมประมาณว่าคือถ้าผมไปเลือกแว่นเนี่ยผมจะมั่นใจตอนที่ว่าทำขึ้นมาเยอะช่วยกันเลือกไงช่วยดูหน่อยว่าอันไหนเข้าอันนี้ไม่เข้าอ่ะอันนี้เข้าอ่ะอะไรเงี้ยนี่ผมบอกว่าช่วยกันเลือกครับผมครับอันนี้คือของสะสมของคาโตะก็จะมีพวกไพ่มีแว่นตาแล้วอย่างคุณแทนครับนี่เมื่อกี้คุณแทนหยิบให้ผมอันนี้ดีมากเลยที่ติดมาด้วยก็ส่วนหนึ่งนี่คืออะไรครับคาโตะก็คือชอบซื้อแว่นแต่ของแทนจะเป็นแว่นตากันแดดส่วนใหญ่ครับผมไม่ได้แต่ทั้งนี้ชอบพวกอิสเซอรี่อะครับเวลาชอบเป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าเลยก็จะมีพวกโบว์ไทฟาเซตหน้าคุณแทนวันนี้เนี่ยไม่ได้เตรียมมาให้เป็นพิเศษเลยคือติดรถมาพอดีนี่คือส่วนหนึ่งนะฮะนี่ก็มีหลายอย่างนะฮะจะมีพวกผ้าเช็ดหน้าครับผมดอกไม้อันนี้มีรอยลิปติกอยู่เลยนะไม่ใช่อะไรนะดอกไม้นะติดเสื้อได้ครับผมดูเสียวขึ้นมาอีกหนึ่งนะดูดีขึ้นมาโค
คนเราเนี่ยมันแต่งตัวนี่มันเป็นเรื่องสำคัญนี่แสดงว่าส่วนใหญ่ชอบเป็นโบไทอะดิใช่ก็จะมีโบไทมีเน็กไทด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างผมถ้าสมมติว่าผมอยากจะเริ่มต้นผิดมีโบไทบ้างมีแนะนำไหมว่าเป็นที่ไหนที่แบบโบไทนี่ก็จะมีหลายแบบราคาครับผมก็ถ้าเกิดในโดยปกติก็จะแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ยี่ห้อนะครับอย่างถ้าเกิดผมชอบซื้อมียี่ห้อท็อปแมนนี่เรียบเท่ๆนะใช่เขาจะมีเน็ตหนึ่งเม็ดดีไซน์ครับผมจะแบบเก๋ๆหน่อยเก๋ๆหน่อยแล้วก็ไม่ใหญ่มากมีหลายแบบนี่นี่ก็มีเหมือนกันฮะตอนนี้ผมก็อยู่ข้างอ๋อเออแล้ววันมิกกี้เมาส์ผู้ชมฮะลองดูฮะนี่คือเพิ่งซื้อมาหรือว่าไหนใช่ครับเท่ดีอ่ะวันนี้ตอนนี้เหมือนพุ่งกับเอ็มวีเขาบอกว่าให้ใส่มันขอดูเป็นน่ารักมากเออมันยังไม่ได้ไข่ครับผมให้ดูแบบก่อนนี่เราเบื่อแล้วก็ปิดก่อนอย่างงี้เข้มหน่อยวันไหนแดดมันเบาปุ๊บแล้วก็เปิดเออคุณ2คนเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันมีลูกเล่นนะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไพ่หรือว่าแว่นตาเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันสนุกกับมันได้อ่ะคุณเป็นคนอย่างนั้นใช่ไหมชอบสนุกเป็นคนสนุกสนานมันก็ถ่ายทอดมาถึงเพลงของเราด้วยใช่ไหมแล้วล่าสุดเพลงใหม่เออฟังหน่อยมี MV เปิดมาแล้วดูได้ตาม YouTube หรือว่าดูได้ตามช่องในการเพลงทั่วไปส่วนเพลงต่อไปที่เป็นเพลงเซสชั่นแรกจากอัลบั้มใหม่ซึ่งขายกันไป3ปีครับผมในชุดที่2ครับปฏิเสธยังไงนี่ชุดนี้ก็เป็นใครมากลับมาชุดใหม่ใช้ชื่อชุดว่าอะไรฮะยังไม่มีชื่ออ๋อนี่เพิ่งมีแค่2เพลงใช่ครับผมก็จะมีเพลงที่แล้วผมเพลงจากเลย EDC เป็นอยู่อีกโปรเจกต์นึงก็จะมาอยู่ในอัลบั้มด้วยเอามารวมด้วยแต่ซิงเกิลแรกจริงได้ชื่อเพลงว่าเอ้อเออเหมือนเยอะเออมันเอออ๋อผมออกเสียงยากมากเออเสร็จแล้วบากผมอีกเดี๋ยวผมไม่ดีเจเดี๋ยวต้องมาอธิบายเออมันคืออะไรมันมาจากไหนครับว่าเออเนี่ยต้องการมันคือคำที่ง่ายๆครับเวลาไปสนุกกันครับอ๋อเสียงคนเฮฮาเพื่อนแบบมันกันแสดงว่าเพลงนี้ต้องเป็นเพลงเร็วสิเพลงเฮฮามากเพลงเพลง Rock and Roll ครับแล้วก็พี่บอยทำกับพี่บอยซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่ลิปตาได้ร่วมเขียนเพลงพี่บอยอยากจะรู้ว่าพอลิปตากับพี่บอยเนี่ยมาร่วมแต่งเนื้อกันสไตล์มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามฟังดูเพลงเอ้วเนี่ยเหรอใช่เป็นเพลงเร็วอะไรประมาณนี้ครับเออเมื่อแล้วคอนเซ็ปต์มันคือปกติพี่บอยก็จะค่อนข้างนุ่มนะพี่บอยครับผมอยากได้เพลงสำหรับปาร์ตี้สำหรับคนสูงขนาดพี่บอยที่เสร็จพี่บอยก็หันมาว่าพี่ปาร์ตี้มากแล้วพี่เขียนเพลงปาร์ตี้ด้วยคุยกันเนี่ยพี่แจ๊คเป็นอย่างนี้นะครับคุณเวลาไปเที่ยวกันนู่นนี่ครับผมพี่บอยก็เลยพี่บอยก็เลยได้ซับอารมณ์ประมาณนี้เข้าไปคิดก็ลองพี่บอยเอาแบบนี้ครับแล้วก็เมโลดี้พี่บอยก็คว้าขึ้นใหม่ก็เลยออกมาเป็นแบบติดตาที่เป็นกลิ่นลงไปสีผมด้วยแล้วถามว่าพิมพ์ YouTube เนี่ยจะสะกดยังไงว่าเออสระ A ออ่างไม่โทร A ออ E โทรไม่โทรวแหวนเออชื่อนี้มีชื่อที่พี่บอยฟังได้ด้วยเออนะแค่ฟังชื่อเพลงก็คงจะพอเข้าใจฟีลลิ่งของเพลงแล้วมันจะมันขนาดไหนเอางี้ดีกว่าขอเป็นเว็บไซต์อะไรที่เราจะตามหาได้ Facebook ดีกว่าเนี่ยแล้วก็เป็น facebook.com lista/lista ก็ได้ว่าเข้าไปดูทางLove East ก็ได้ครับเป็น facebook.com แล้วก็ได้เป็น Love East Music อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีที่แบบว่าอยากจะแบบว่าเกาะรั้วครับรั้วนี่ก็เข้าไปตามเลยครับ twitter.com/katolipta katolipta แล้วก็ของแทนก็เป็นแทนลิปกับ katolipta เล่นกันแบบทุกนาทีอ่ะคือคนว่างอะฮะเราว่าไม่ออกว่างแล้วช่วงนี้เขาอยากจะอัปเดตผลงานไงเพราะฉะนั้นอาจจะมีหลุดมาให้เราได้ฟังก่อนก็ได้เราเข้าไปใน Facebook ก็ได้ Twitter ก็ได้นะฮะอะไรไงก็แต่คอนเสิร์ตที่มีเรื่อยๆครับครับผมเชียร์กันก็ตามไปที่ Facebook ครับเพราะว่ามีคอนเสิร์ตที่ดูเรื่อยๆโอเคครับก็ยังไงก็แฟนๆก็ลองตามงานกันดูแล้วกันเชื่อว่าปีนี้คงจะได้เห็นหน้าเห็นตากันมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คงทำงานกันอยู่นะครับผมยังไงวันนี้เอกเนยขอบคุณมากๆนะสำหรับลิปตาคุณกระโตและคุณแทงขอบคุณมากเลยครับเป็นเกียรติอย่างมากเลยครับวันนี้มาแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าผมเนี่ยสวนกับลิปตามาหลายทีแต่ว่าไม่เคยมานั่งคุยกันเต็มๆแบบนี้เลยแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วก็พอหอมปากหอมคอพอแหละชีวิตเราก็ไม่ต้องรู้จักกันเท่านั้นหรอกเพราะว่าเท่าจากสองคนนี้เนี่ยต้องไปรู้จักกับเจสเซเตอร์ไปเจอกับ ETC ซึ่งผมว่าน่ากลัวมควรยังไม่รู้อ่ะว่าเราอยู่เราจนจำกลับมาสนิทแต่ว่าถ้ากลับมาครั้งหน้าหนักแน่หนักแน่โอ้ประกาศตัวอย่างงี้ไว้เจอกันงานหน้าแล้วกันเผื่ออาจจะได้ไปบ้านของคุณแทนบ้างนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็เจอกับโบแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษแบบนี้ได้ใหม่ในรายการเอกเนยของเรานะฮะทุกวันพฤหัส
2ทุ่มครึ่งทางช่อง True Insight วันนี้เนี่ยโบแล้วก็ลิปตาต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมใครปวดหัวตัวร้อนร้องไห้ใครเป็นใครจะได้รู้